คอัดแล้วเรียบร้อยนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เทรดประจำวันที่27นะครับของเราในสัปดาห์นี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะที่ผมจะเทรดเอากำไร50เหรียญนะครับของในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าหลังจากนี้วันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นเป้าหมายทำกำไรให้ได้100เหรียญรอบหลังจากนี้เนาะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูย้อนหลังใน YouTube นะครับอยากจะมาเทรดด้วยกันนะครับก็สามารถมาเทรดด้วยกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage มาร์คนราธิปนะครับเข้ามาที่Facebook Fanpage นะครับเข้ามาที่ Facebook ของเพื่อนๆเลยแล้วก็พิมพ์ไปว่ามาร์คนะครับนราธิปแบบนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะเจอรูปผู้ชายสุดหล่อโผล่ขึ้นมาไม่มีรูปแล้วเหรออ่านี่ครับกดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็จะเจอรูปของผู้ชายสุดหล่อนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็กดติดตามนะครับกดเห็นโพสต์ก่อนนะฮะกดไว้ได้เลยนะครับแล้วเวลาผมไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าไลฟ์สดเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกๆ6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยกันได้นั่นเองนะครับแอบขายของนิดนึงนะฮะแอบขายของนิดนึงโอเคปิดไปเลยแล้วกันป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับวันนี้เป้าหมาย50เหรียญเช่นเคยนะครับก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายละที่จะได้เทรดเป้าหมาย50เหรียญนะครับในสัปดาห์นี้เพราะว่ามันคือวันพุธแล้วนะฮะหลังจากนี้คือวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะเป็นเป้าหมาย100เหรียญละครับสวัสดีครับพี่มาร์คน้องเนมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ทั้งกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับไม้ที่1เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวขอหาไม้ที่1แป๊บนึงนะฮะวันนี้กราฟไม่ค่อยอันนี้นะฮะไม่ค่อยวิ่งแบบแรงๆเท่าไหร่นะไม่ค่อยวิ่งแบบว่าเหวี่ยงสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีช่วงให้เราเล่นได้พอสมควรแต่ก็คงไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี่คือกราฟเล่นง่ายมากเลยนะครับแต่วันนี้กราฟอาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าในที่เราเห็นนะมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะนะครับกราฟไม่ค่อยวิ่งอ่ะหลักๆเขาก็จะวิ่งแบบนี้ฮะวิ่งเหมือนเป็นเส้นตรงเลยเนาะเนี่ยดูดิมันเป็นเส้นตรงเลยนะฮะวิ่งมาแบบนี้หรือไม่ก็ถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็คือเขาจะเหวี่ยงนะเป็นไซด์เวย์อยู่อย่างเงี้ยแทบจะหลายๆคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่ไหนที่เป็นไซด์เวย์วันนี้ก็จะเลี่ยงก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นหลายคู่เลยแหละนะครับที่วิ่งเป็นไซด์เวย์นะกราฟหลายคู่เงินเลยนะฮะก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้เทรดช้าอีกแล้วนะกว่าจะได้50เหรียญแต่ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าน่าจะถึงแน่นอนวันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวหาไม้ที่1เลยนะฮะ เดี๋ยวหาไม้ที่1เลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าตรงนี้มีสัญญาณให้เทรดได้นะครับแต่ว่าน่าจะยากอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตะวันครับสวัสดีครับวันนี้กราฟวิ่งเหวี่ยงกันหลายคู่เลยนะครับอาจจะเทรดยากแต่กราฟคู่นี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเห็นชัดเจนว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะแต่ว่าเหมือนจะมาสูงสุดได้แค่เท่านี้หรือเปล่าเพราะว่ากราฟลดระดับต่ำลงมาถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนจะสูงขึ้นกว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วนะฮะสังเกตจากจุดสูงสุดนะครับมันจะอยู่แบบใกล้ๆกันอ่ะหรือไม่ก็เสมอกันเลยนะครับอย่างจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับสองจุดนี้อันนี้ก็แต่ระดับขึ้นมาแต่สุดท้ายก็เหมือนจะวิ่งขึ้นไม่ได้นะครับกราฟคู่นี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะฮะถ้าจะวิ่งขึ้นก็น่าจะได้อีกแค่แป๊บเดียวก็ไม่ขอเทรดขึ้นตามแล้วกันนะครับถึงแม้มันจะเข้าตามเทคนิคแทบทุกอย่างนะแต่ไม่เทรดแล้วกันนะมันสัญญาณมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงว่าจะไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับ USD JPY เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับได้ไหมเอ่ย USD JPY มันก็ยากอยู่นะมันก็ยากอยู่นะครับโอเคมันเป็นไซด์เวย์ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะแต่ถามว่าเทรดได้ไหมมันก็คงเทรดได้แหละแต่ขอไม่ใช่ช่วงนี้แล้วกันนะครับอีกสักพักเราค่อยกลับมาดูเดี๋ยวขอหาดูอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับอีกสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ถึง10นาทีน่าจะได้สัญญาณเทรดไม้ที่1แล้วนะฮะกราฟคู่นี้เนี่ยยังมีโอกาสวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับสังเกตจากที่เขาลดระดับลงมาได้แค่นิดเดียวเองเนาะนี่นะครับตรงนี้นะเขาลดระดับลงมาได้แค่นิดเดียวแล้วก็พยายามจะวิ่งขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าอาจจะยังมีแรงในการกลับตัววิ่งขึ้นได้อยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเทรดนะครับสำหรับคู่ NZD JPY นะฮะทุกคนเลยนะเดี๋ยวขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับไม้ที่1ยังไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้
ไม่ได้เลยครับกราฟยังไม่วิ่งได้ดีเท่าที่ควรนะก็คือยังไม่ได้วิ่งเข้าตามเทคนิคนะครับแต่ใครที่เห็นแนวรับแนวต้านเป็นเนี่ยน่าจะได้ช่วงนี้ไปหลายไม้เลยนะช่วงที่กราฟมันเหวี่ยงขึ้นลงแบบเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยนะครับน่าจะได้ไปหลายไม้เลยเพราะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูที่จุดกลับตัวเนาะนะครับซึ่งแน่นอนการดูจุดกลับตัวเนี่ยหลายๆครั้งนะใช่ครับว่าหลายๆครั้งเลยนะครับแนวรับเทคนิคแนวรับแนวต้านเนี่ยค่อนข้างใช้ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวหากราฟสักคู่หนึ่งนะฮะวันนี้ยากหรือเปล่าผมจะไม่กดไม้แรกในจุดที่มันเสี่ยงนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะเป็นเทคนิคนะครับมันจะทำให้เราไม่ขาดทุนตั้งแต่เริ่มเทรดไม้ที่1 นะครับมันเป็นเทคนิควิธีเขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดด้วยว่านะครับวิธีคิดง่ายๆถ้าเราอยากเริ่มต้นได้ดีเราก็ต้องหาจุดที่มันดีๆนะครับมันจะทำให้เราเวลาเริ่มต้นเทรดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้ค่อนข้างสูงนะฮะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นมาได้ดีนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอู้กราฟน่ากลัวมากวันนี้กราฟน่ากลัวมากอันนี้เหมือนคู่เมื่อกี้เลยฮะที่พี่โอ๊ตเขาให้มานะครับ USD JPY นะครับก็เป็นไซด์เวย์อยู่เนาะแล้วก็มีสัญญาณเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่รู้สึกเหมือนจะยังขึ้นไม่ได้นะคือตรงนี้แหละถ้าเราเห็นชัดเจนก็คือเขาลงมาลึกแล้วก็อีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอีกสักพักเขามีโอกาสจะกลับตัวขึ้นแต่ว่าเราต้องมาติงเกียวแน่นอนฮะถ้าไม่มาติงเกียวก็เทรดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมรอสัญญาณให้มันชัดเจนแล้วกันว่ามันจะขึ้นจริงไหมนะครับสำหรับคู่แรก CAC 40นะครับหรือว่า CAC 40นะฮะมาดูกันว่าจะได้ไม้ที่1ไหมคือตรงนี้มีสัญญาณนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ต้องเทรดไม้ละประมาณ3นาทีเลยนะกว่าจะเทรดได้นะครับโอ้โอเคผมว่าแรงของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะน่าจะมีโอกาสผลักกราฟขึ้นได้ต่อนะครับดูย้อนหลังแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าย้อนหลังเขาก็สูงมากแล้วนะครับวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะตรงนี้เป็นไซด์เวย์แป๊บหนึ่งเลยโอ้ไม่แป๊บหนึ่งนานมากนะแต่ตรงนี้เขาก็เป็นไซด์เวย์อยู่นานเลยนะดูดิก่อนจะวิ่งลงผมคิดว่าน่าจะยากนะครับไม้นี้น่าจะยากไม่เทรดก็ไม่ได้เพราะว่าคู่อื่นก็ไม่มีสัญญาณแล้วมันเสี่ยงอะไม่เทรดแล้วกันนะครับไม้นี้ไม่มั่นใจผมไม่เทรดแล้วกันใช่ครับแนวรับแนวต้านคู่ดูคู่สโตร์เพิ่มความแม่นยำครับใช่ใครที่ใช้เป็นเนาะแนะนำว่าให้ใช้ด้วยนะสำหรับกราฟวันนี้นะแต่ว่าหลักๆแล้วพี่ดูแรงซื้อแรงขายนะครับพี่ดูแรงซื้อแรงขายก็พอแล้วคือที่จริงมันก็ดูได้แหละแต่พี่ที่จริงพี่ก็ตีแนวรับแนวต้านได้นะแต่พี่ตีแล้วมันเป็นแนวแบบว่าแนวมโนซะส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวมโนมากกว่าเสียงเบาไปหรือเปล่าฮะงั้นเดี๋ยวผมพูดดังๆนะครับเดี๋ยวผมพูดดังๆนะเผื่อทุกคนไม่ได้ยินนะฮะแบบว่าเฮ้ยเสียงผมเบาไปไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่าไมค์มันอยู่ไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวหาครับแป๊บหนึ่งนะฮะดีครับสวัสดีพี่พาคินสวัสดีครับตอนนี้หากราฟอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราอยากจะเทรดใช่ไหมครับให้รออีกสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณจริงๆฮะที่จะเทรดได้เลยมันมีแหละแต่มันส่วนใหญ่แล้วมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะฮะแบบว่าไม่ค่อยชัดเจนว่ากราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้แบบชัวร์นะครับมันไม่มีเลยก็เลยว่ารอดีกว่านะครับรอดีกว่าโอ้ my god อันนี้มี เสียงหลงอันนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับอันนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นนะแต่ว่าเทรนหลักเขาเป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะเทรดขึ้นไม่ได้ตามเทคนิคแน่นอนนะแล้วมีโอกาสแพ้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาเป็นเทรนขาลงใช่ไหมฮะแล้วลงมาถึงนี่ได้เนี่ย
าจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นก็จริงแต่ก็มีโอกาสจะทะลุลงไปข้างล่างเช่นกันฮะหรือก็คือพูดง่ายๆ50-50นะครับถ้าจะเทรดไม้นี้มันคือ50-50อ่ะผมรอคอนเฟิร์มแท่งนี้แล้วกันนะครับว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นจริงไหมนะฮะรอดูแท่งนี้แล้วกันประมาณ30วินะครับมันจะรู้ผลว่ากราฟจะลงต่อหรือจะวิ่งขึ้นนะครับไม้นี้3นาทีนะถ้าจะเทรดนะครับไม้ที่1นะฮะ AUDNZD โอเคสัญญาณน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟใกล้ช่วงที่จะวิ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเนาะกราฟลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะฮะอีกสักพักกราฟก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับสำหรับคู่ AUDNZD นะครับคือคู่นี้มันเรียกว่ามันกึ่งๆ50-50แล้วกันนะครับแต่ความเป็นไปได้ที่กราฟจะกลับตัวขึ้นในช่วง3นาทีนี้เนี่ยมีโอกาสแน่นอนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะเทรดขึ้นเลยนะครับในไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้4วิสุดท้ายฮะโอเคโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้ผมกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็เพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟได้วิ่งไต่ระดับลงมาค่อนข้างเรียกว่าได้ต่ำมากแล้วนะครับแล้วก่อนหน้าเนี่ยกราฟก็ได้กลับตัวขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับและปัจจุบันกราฟก็ลงมานะครับอยู่ในระดับเดียวกันกับก่อนหน้านี้เลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะกลับตัวขึ้นนะครับเหมือนกับก่อนหน้าที่เขากลับตัวขึ้นก็ได้นะฮะแล้วก็ณตรงนี้นะครับกราฟได้มีการลดตัวลงมาหรือว่าวิ่งแต่ระดับต่ำลงมานะครับได้ค่อนข้างต่ำมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยก็เป็นสัญญาณว่าณช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงมาได้ต่ำสุดแล้วอีกสักพักอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับไม้นี้เนี่ยถ้าสรุปสั้นๆให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือกราฟวิ่งลงมาต่ำมากแล้วอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วผมจึงเลือกเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันสำหรับในไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้นะฮะจะทำกำไรได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า 50-50 เลยนะครับเพราะว่ากราฟอาจจะไม่กลับตัวขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าแรงหลักของเขายังเป็นแรงของเทรนขาลงนะครับแต่ว่ากราฟก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นเช่นกันเพราะว่าณจุดนี้เขาลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วก่อนหน้ากราฟก็เคยลงมาถึงณจุดนี้แล้วกลับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับการที่ปัจจุบันกราฟลงมาถึงจุดนี้นะครับจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้เขาเคยลงมาถึงก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้เช่นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกไม่ถึง2นาทีแล้วสวยนะฮะโอเคสวยเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันโอเคเหลืออีกแค่1แท่งนะครับรอกราฟให้วิ่งอีก1แท่งเท่านั้นนะฮะถ้าแท่งนี้หมดเวลาโอเคแท่งสุดท้ายแล้วฮะเราเทรด3นาทีเนาะก็ต้องรอให้กราฟวิ่ง3แท่งนะครับจุดที่เราเล่นคือจุดนี้นะฮะเราเล่นขึ้นไว้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วกราฟวิ่งขึ้นจริงๆนะครับตามที่วิเคราะห์เลยก็มีโอกาสนะครับที่จะทำกำไรได้นะครับมาลุ้นกันว่าในกราฟแท่งสุดท้ายนี้นะครับก็คือแท่งนาทีที่3นี้จะส่งผลให้เราชนะได้หรือเปล่ามาลุ้นกันฮะอันนี้ต้องบอกว่ามีลุ้นมากๆนะต้องบอกว่ามีลุ้นมากๆเลยนะฮะโอเค30วิสุดท้ายฮะถ้าตามเทคนิคต้องชนะนะครับถ้าตามเทคนิคต้องชนะมาลุ้นกันนะทุกคนแรงซื้อมาแน่นจัดใช่แรงซื้อมาแน่นจัดสวยเลยครับวินชัวใช่ฮะมีโอกาสชนะไม้นี้ฮะอุ๊ยเหลืออีก10กว่าวิครับยังมีโอกาสจะกลับตัววิ่งลงมานะฮะแล้วก็ทะลุจุดที่เราเล่นลงไปได้อยู่และอาจจะส่งผลให้เราแพ้ได้อยู่นะฮะก็อย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับถ้าสงครามยังไม่จบเฮ้ยเดี๋ยวพูดสลับกันหรือเปล่าโอเคสำหรับไม้ที่1ชนะนะฮะก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้16เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็จะพอร์ตเริ่มต้นของเราเนาะอยู่ที่500เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของเรากลายเป็น516เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก16เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เปิดไม้แรกมาก็สวยเลยนะครับเปิดไม้แรกในสตรีมมาก็สวยเลยนะครับก็โอเคฮะไม้ที่อย่างนี้วินวินเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะก็เช็คฟีดแบ็กนิดนึงนะครับว่าไม้ที่1นี้มีเพื่อนๆท่านใดได้เทรดตามหรือเปล่าถ้าได้เทรดตามนะครับกดเลข1หน่อยเทรดตามแล้วได้กำไรนะฝากกดเลข1หน่อยนะครับเทรดตามแล้วไม่ได้กำไรแบบว่าพี่มาร์คพี่ผมกดช้าไปทำให้ไม้นี้ผมเทรดไม่ทันหรือไม้นี้ผมเทรดไปแล้วดันแพ้ก็กดเลข2ให้หน่อยนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าแพ้มั้งกราฟมันขึ้นไปสูงมากเลยอ่ะมันไม่น่าแพ้มั้งผมว่าคิดว่าไม่น่าจะมีใครแพ้นะถ้าเทรดถ้ามีคนที่เทรดตามผมนะครับโอเคซึ่งต้องบอกก่อนว่าเวลาผมมาไลฟ์สตรีมอย่างเงี้ยมีคนที่รอเทรดตามแน่นอนนะครับซึ่งตามหลักของผมผมก็เป็นคนที่สอนให้เอาง่ายคือผมไม่สอนใครจับปลากินโดยที่ผมไม่จับปลาให้เขาดูนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้สวัสดีค่ะน้องมาร์คสวัสดีพี่นิดใช่ไหมเอ่ยนะครับพี่นิด MN สวัสดีครับพี่พาซี่บอกเลข1ค่ะนะพี่โอ๊ตบอกเลข1นะครับเคลียร์ผมเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเมื่อกี้มีคนกดแชร์ให้ด้วยนี่เป็นไปนะครับขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ให้เลยนะฮะก็ฝากทุกคนเลยนะครับถ้าเผื่อไม่รู้นะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับมันจะเด้งขึ้นที่ในสตรีมด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้มีส่วนร่วมในไลฟ์สดของเราด้วยนั่นเองนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนอยากมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับแบบว่าเฮ้ยฉันอยากมีส่วนร่วมในไลฟ์สดนี้เช่นกันถึงแม้อาจจะไม่ได้เทรดตามนะครับแต่ว่าเฮ้ยอยากจะมีส่วนร่วมเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับมันจะขึ้นที่ในสตรีมเลยนะครับทักไลน์ไปแล้วนะคะกำลังจะสมัครค่ะไลน์คนทักเยอะมากอะครับถ้าเป็นไปได้ทักมาในเพจได้ไหมฮะคือในไลน์ผมคนทักเยอะมากบางทีตอบไม่ทันแล้วบางทีมันแบบว่าแชทใหม่มามันทับๆกันนะฮะแชทใหม่มาเรื่อยๆอาจจะตอบไม่ทันนะอาจจะตอบช้าไปเลยนะครับคือบางทีมันผมเลื่อนลงไปข้างล่างอะและแชทใหม่มันก็และแชทใหม่มันก็ถมมาเรื่อยๆอะบางทีผมตอบไม่ทันจริงๆครับแนะนำทักมาในเพจเนาะในเพจเนี่ยมีทีมงานผมช่วยตอบด้วยนะครับมีเพื่อนๆไม่ใช่ทีมงานก็คือเพื่อนกันนั่นแหละนะครับเพื่อนที่คอยทำเพจทำรูปทำอะไรหลายๆอย่างให้ก็จะมีคอยตอบด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในไลน์เนี่ยจะมีแต่ผมตอบคนเดียวนะครับซึ่งในไลน์ผมก็มีแต่ผมเข้าได้คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะตอบไม่ทันนะครับได้ค่ะโอเคครับอุ้ยวันนี้เพื่อนๆคนดูเรา40กว่าท่านเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้คนดูเรา40กว่าคนเลยนะครับก็คือคนดูเรา40กว่าท่านแล้วเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาดูด้วยกันนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมเทรดด้วยกันวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสตรีมของเรานะครับหรือว่าไลฟ์สดของเราเติบโตขึ้นทุกวันจริงๆนะครับจากช่วงแรกๆที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยคนดูประมาณ9คนมั้ยใช่มั้ยที่เราเทรดกันช่วงแรกๆฮะพี่โอ๊ตใช่มั้ยครับเราคนดูเราประมาณเท่าไหร่9คน5คน9คนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆเป็น10คน20คน30คนแล้วปัจจุบันก็เป็น40คนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะที่ให้การสนใจนะครับแบบว่าเอ้ยมาทั้งเอาความรู้เนาะมาเอาประสบการณ์หลายๆอย่างจากผมนะครับในไลฟ์ที่ผมมาไลฟ์แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์กลับไปนะฮะตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับก็ผมเองก็หวังว่าสิ่งที่ผมมามอบนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของผมเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เจอกราฟนะฮะไม่เจอกราฟที่เทรดได้เลยคือกราฟวันนี้พูดตรงๆว่าเทรดยากมากครับกราฟจะเทรดง่ายหรือยากเนี่ยดูยังไงนะครับวิธีดูอย่างนี้นะฮะถ้ากราฟวิ่งเรียบๆนะครับวิ่งตรงๆแบบนี้ไม่ได้วิ่งเฉียงขึ้นนะครับหรือว่าไม่ได้วิ่งเฉียงลงนะครับหาก่อนไม่ได้วิ่งเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงแบบนี้นะครับคือนั่นแหละคือเทรดยากนะครับถ้ากราฟวิ่งเฉียงลงแสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีกสักพักกราฟจะลงนะครับถ้ากราฟวิ่งเฉียงขึ้นก็แสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีกสักพักกราฟจะต้องวิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าเขาขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดก็อีกสักพักเขาก็น่าจะลงนะครับหรือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งลงถ้าเขาลงมาสุดๆแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็จะวิ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเรียบๆอย่างเงี้ยมันเป็นทิศทางที่ไม่ชัดเจนนะครับว่ากราฟต่อไปจะวิ่งไปในทิศทางไหนนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดเนี่ยกราฟยังไม่รู้เลยว่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนแล้วเราเทรดไปคิดว่าเราจะรู้เลยฮะว่าต่อไปกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้แน่นอนเราไม่รู้นะครับนั่นมีโอกาสที่นั่นเป็นโอกาสที่จะทำให้เราขาดทุนได้นะครับและถ้าเกิดว่ากราฟหลายๆคู่เนี่ยวิ่งเรียบๆแบบนี้หรือวิ่งเป็นไซด์เวย์วิ่งเหวี่ยงๆอย่างนี้ก็มีโอกาสนะครับที่เราจะขาดทุนได้นั่นเองนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับว่ากราฟวันนี้มันเทรดยากเนาะเพราะว่ากราฟมันวิ่งเหวี่ยงแล้วก็วิ่งเรียบๆแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างมากก็15คนครับพี่โอ๊ตอยู่ดูมาตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะพี่บุพเพสวัสดีว่าสวัสดีครับน้องสวัสดีครับมาดูเป็นปีแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มาทำเพจนี้ได้รับผลตอบรับดีมากเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำแต่เฟซส่วนตัวนะครับแบบว่าถ้าจะติดต่ออะไรก็ติดต่อไปในเฟซส่วนตัวเนาะทำให้เวลาหลายๆคนทักมาเนี่ยผมมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมก็เลยมาทำเพจดีกว่านะครับถ้าทำเพจเนี่ยทุกคนที่ทักมาผมสามารถตอบกลับได้นะครับทำใ
เวลาจะปรึกษาหรือว่าเวลาอยากจะแบบพูดคุยอะไรกับผมเนี่ยสามารถตอบกลับได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าทักมาในเพจทักมาในเฟซส่วนตัวบางทีมันไม่เด้งผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้หรอหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมก็เลยพอมันตอบกลับไม่ได้ผมก็เลยเลือกมาทำเพจดีกว่าแล้วพอทำเพจก็ได้รับผลตอบรับดีมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะดูตั้งแต่ใน YouTube โอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะแสดงว่าทันสมัยผมทำเจ้ายุนใช่ไหมเจ้ายุนรู้จักเจ้ายุนไหมฮะ ผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำต่อแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาให้เขานะ เจ้ายุนรู้จักเจ้ายุนไหมฮะใครได้อยากเจ้ายุนบ้าง มันคืองานออนไลน์ตัวแรกที่ทำให้ผมแจ้งเกิดนะฮะเดี๋ยวหากราฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนคือกราฟคู่นี้เนี่ยมีโอกาสเทรดได้นะเดี๋ยวผมรอให้สัญญาณมันชัดเจนก่อนนะครับว่ากราฟจะวิ่งลงหรือเปล่าคือตอนนี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ากราฟกำลังกลับตัวลงนะครับแต่ผมจะให้มันชัดเจนกว่านี้อีกว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งลงหรือเปล่านะถ้าวิ่งลงจริงๆก็เดี๋ยวจะรอเทรดลงนะครับที่มาเป็นปีแล้วดูในเพจตั้งแต่ 8-9 คนอ๋อแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกๆเลยนะครับใช่ผมจำพี่ได้นะครับพี่บุพเพสันนิวาสแต่ผมจำชื่อพี่ไม่ได้พี่ชื่ออะไรนะในหรือผมไม่เคยถามพี่ว่าพี่ชื่ออะไรถ้าไม่เคยถามขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าผมจำไม่ได้ก็ขออภัยเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำตัวกันได้ก็ขอรู้จักชื่อหน่อยนะครับพี่ก็มาดูเป็นปีแล้วพี่ชื่อพี่แป๊บนึงนะพี่ชื่อพี่กุ้งใช่ไหมฮะใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดผมดูตั้งแต่อายุ17ตอนนี้จะ19แล้วครับโอ้โหแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยพี่ทำช่อง YouTube แรกๆเลยสิใช่ไหมสมัยที่มีประมาณ 2-3,000 ซับแรกๆเลยนะครับขอบคุณเลยนะที่ติดตามกันมาโอ้โหสุดยอดนะฮะสุดยอดนี่คือพลังของการติดตามนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะถ้าไม่อันนี้ผมพูดตามตรงนะว่าถ้าไม่มีทุกคนน่ะจริงนะเว้ยถ้าไม่มีทุกคนน่ะคือไม่มีผมจริงๆฮะมันไม่มีกำลังใจในการทำอะไรสักอย่างจริงๆอ่ะถ้าเราทำอะไรแล้วแบบว่าสมมติทำคลิปลง YouTube แต่ไม่มีคนดูเงี้ยมันไม่มีกำลังใจจริงๆนะฮะโอเคตอนนี้กราฟน่าจะกำลังจะวิ่งลงนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะกดเทรดลงนะครับไม้นี้ขอสัก5นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเหวี่ยงนะกราฟค่อนข้างเหวี่ยงนะครับประมาณ5นาทีแล้วกันนะครับกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงอยู่นะก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับประมาณ5นาทีนะฮะก็โอเคน่าจะได้อยู่นะครับ5นาทีตรงนี้ขึ้นมา4ปึ๊บลงโอเคได้อยู่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วอุ๊ยเข้าออเดอร์ช้าจังสัญญาณรีเลย์นะครับอาจจะเพราะอินเทอร์เน็ตผมช้าด้วยก็สลับไม้ที่2ของเราในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับในไม้ที่2นี้นะฮะถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟได้มีการวิ่งขึ้นไปนะครับค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับเขาก็เหมือนจะขึ้นไปสูงสุดได้แค่นี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟน่าจะกำลังเข้าช่วงที่กำลังจะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆหรือว่ากำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งลงมาเนี่ยก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นไปในระดับนึงเลยทีเดียวแน่นอนฮะถ้ากราฟวิ่งกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยในระดับนึงอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เซนสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็น่าจะกลับตัวลงจริงๆนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือปัจจุบันกราฟกำลังกลับตัวลงนะครับแล้วก็เรียกว่าณช่วงนี้นะครับใช้คำว่าแค่ณช่วงนี้นะไม่ใช่ทั้งหมดตรงนี้นะครับแค่ณช่วงนี้เท่านั้นนะฮะกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยก็เป็นสัญญาณว่าการกลับตัวลงณช่วงนี้นะครับน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างมากนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้ถามว่ามีโอกาสชนะเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าราวๆสัก70แล้วกันนะครับ70 30นะครับเพราะว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนนั่นแปลว่า
กราฟน่าจะยังมีแรงแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะอยู่นะครับแล้วแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะยังมีผลกับกราฟได้อยู่อาจจะยังผลักกราฟขึ้นได้อยู่นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าไม้นี้ผมจึงเลือกเทรดไปตั้ง5นาทีเลยนั่นเองนะครับก็เผื่อเวลาให้กราฟวิ่งถ้าเผื่อว่ากราฟวิ่งลงจริงๆนะครับหลังจากนี้เขาก็จะได้วิ่งลงไปเลยนะครับแล้วทำให้เราชนะได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะแอบดูตลอดนะครับชื่อเฟซเก่าโรมาริโอใช่ไหมอ๋อแป๊บนึงนะผมนึกก่อนถ้าผมจำไม่ผิดโอ้นานแล้วนะใช่ไหมนานแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมเอ่ยที่ทักมาเฮ้ยหรือผมจำผิดอ่ะหรือเฟซนั้นเขาชื่อมาริโอจริงนะมันมีหลายคนมากที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษและชื่อมาริโอทักผมมามาริโอที่เป็นตัวการ์ตูนในเกมอ่ะที่เป็นตัวคาแรคเตอร์ในเกมอ่ะอย่างนั้นเลยชื่อมาริโอบางคนก็มาริโอเมาเลอร์เลยนะจริงนะอุ้ยกราฟเหมือนจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าตรงนี้มาลุ้นกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นกราฟแบบนี้นะครับที่เขาวิ่งขึ้นลงขึ้นลงแบบเรียกว่าหุบไปหุบมานะครับตามที่แบบเราเข้าใจกันง่ายๆเนาะคือแบบพุ่งขึ้นพุ่งลงอยู่ตลอดถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับถ้าพูดในภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือณตอนนี้เนี่ยแรงซื้อกับแรงขายนะครับกำลังสู้กันอยู่นะครับก็แรงซื้อพยายามผลักกราฟขึ้นอยู่ตลอดนะฮะแรงขายก็พยายามจะกดกราฟลงตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็อย่างนี้ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยยังจะมีโอกาสผลักกราฟขึ้นได้อยู่นะซึ่งก็ไม่ได้วิเคราะห์ผิดจริงๆนะครับวิเคราะห์ถูก 100% เลยต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแรงขายหรือแรงซื้อจะชนะนะฮะถ้าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงชนะเนี่ยเรามีโอกาสชนะไม้นี้แน่นอนนะฮะแต่ถ้าแรงซื้อชนะกราฟจะวิ่งขึ้นรัวๆแล้วแพ้แน่นอนไม้นี้ต้องรอลุ้นกันผมเปลี่ยนเป็น50เหรียญไว้เลยแล้วกันนะครับเผื่อแพ้โอเคมาลุ้นกันที่กราฟแท่งสุดท้ายฮะกราฟของนาทีที่5นะครับมาลุ้นกันว่าจะมีโอกาสชนะได้ไหมลุ้นเอ้ยลงเหอะโอเคพอมีลุ้นฮะอย่างนี้พอมีลุ้นนะครับโอเคกราฟวิ่งลงมาแล้วนะฮะอุ๊ยกลับไปแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับที่กราฟวิ่งลงอย่างนี้ก็แปลว่าแรงขายยังพอมีโอกาสที่จะผลักกราฟลงได้อยู่นะครับแต่การที่เด้งกลับนี่คือแรงซื้อก็ไม่ยอมนะฮะก็ผลักกราฟกลับผลักกราฟให้วิ่งขึ้น30วิสุดท้ายฮะวินาทีระทึกขวัญมาลุ้นกันฮะว่าจะได้หรือเปล่า20วิสุดท้ายฮะอึ๊บลงมาหน่อยอึ๊บอึ๊บอื้อ10วิสุดท้ายแล้วทุกคนน่าจะยากนะฮะตรงนี้อุ้ยลงมาไม่ถึงลงมาไม่ถึงคือตอนที่เขากระโดดลงมาเมื่อกี้มันเป็นสัญญาณว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยพยายามจะสู้นะฮะซึ่งกราฟมันก็เลยกระโดดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นบทเรียนไปนะครับตรงนี้เนี่ยที่แพ้นะครับไม่ได้แพ้เพราะว่าผมวิเคราะห์ผิดนะครับผมวิเคราะห์ถูกต้องแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกทุกคนเลยว่ากราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะฮะกราฟปัจจุบันก็ยังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้อยู่แต่ผมก็วิเคราะห์ถูกแล้วว่ากราฟจะวิ่งลงจริงๆนะครับซึ่งก็ลงมาแท่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะลงแทบทุกแท่งเลยแต่ก็ลงไม่ไหวนะครับลงไม่ไหวสุดท้ายแรงซื้อมีแรงมากกว่าทำให้เราแพ้ไม้นี้ไปนะครับผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะแต่เพียงแค่เลือกที่จะเทรดผิดข้างไปหน่อย แทนที่ผมจะเลือกเชื่อแรงซื้อนะครับคืออย่างที่เคยบอกฮะว่าแรงของเทนเนี่ยมีผลมากกว่าแรงกลับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเขากลับตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วไงผมก็เลยคิดว่าแรงกลับตัวน่าจะมีเยอะกว่านะแต่สุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าแรงกลับตัวก็ยังสู้แรงของเทนไม่ไหวอยู่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็วิ่งขึ้นไปนะครับจะได้ไหมก็เสียดายนะแต่เทรดต่อไม่ได้แล้วฮะเหลืออยู่60กว่าเปอร์เซ็นต์เหนื่อยล้าเหนื่อยล้าเลยเกินไม้เมื่อกี้ไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะก็ชีวิตต้องก้าวต่อไปนะครับค่อยๆหากราฟไปเรื่อยๆนานมากครับโรมาริโอโอเคครับน่าจะลืมไปแล้วฮะอันนี้ผมพูดตามตรงว่าคนทักผมมาเยอะมากจริงๆนะครับบางทีอาจจะหลงๆลืมๆบ้างว่าใครเป็นใครนะนี่ขออภัยด้วยนะทุกคน
าจจะเพราะว่าทํา YouTube ด้วยแหละนะครับพอทํา YouTube เนี่ยคนก็จะทักหรือว่าติดต่อเรามาเยอะนะครับถ้าเขาเห็นผลงานเราดีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าผลงานการเทรดของผมเนี่ยก็มันก็ดีในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เทรดอยู่ในระดับที่ถ้าเทียบเป็นกู๊ดเวลี่กู๊ดกับเกรดเนี่ยผมคงอยู่ในระดับที่เป็นกู๊ดก็คือเก่งนะครับแต่ไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นยอดเยี่ยมเลยก็คือระดับแรกๆนะครับระดับต้นๆอยู่ซึ่งนั่นแหละฮะก็มีคนติดต่อมาเยอะนอกแบบว่าอยากให้เราแชร์ความรู้ให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเยอะมากจริงๆก็มีปฏิเสธไปเยอะเหมือนกันนะครับหลายข้อเสนอเลยเพราะว่าผมด้วยความที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยยังติดในเรื่องของการเป็นทหารอยู่ด้วยนะครับก็คือโดนใบแดงมาก็เลยเสียดายเหมือนกันหลายๆโอกาสเลยนะครับที่เขาอยากจะให้เราแบบไปสอนเขาบ้างอยากให้เราแบบแชร์ความรู้กับเขาบ้างบางทีมีนักลงทุนอันนี้ผมพูดตามตรงนะครับมีนักลงทุนแนวหน้านะของประเทศไทยเลยนะครับติดต่อมาประมาณว่าอยากจะแบบปรึกษาด้วยอยากจะคุยด้วยแบบนัดไปร้านกาแฟไปแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ไหมอะไรเงี้ยคือผมโคตรอยากไปแต่ติดที่อะไรรู้ไหมฮะคือตอนนั้นเข้าเวรอยู่ซึ่งแน่นอนผมออกจากค่ายไม่ได้ด้วยนะครับนั่งพิมพ์โทรศัพท์คุยกับเขาซึ่งมันก็เสียดายเหมือนกันนะหลายๆโอกาสเลยนะครับแต่ก็ต้องทำใจโอ้ครับนั่นแหละนะครับก็ใครที่ทักมาแบบพี่มาร์คขอคำแนะนำนั่นนู่นนี่หน่อยก็ตอบได้นิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะทุกคนอันนี้มันน่าจะไม่ได้จริงๆแบบว่าเวลามันมีน้อยเนาะโอเคก็ตรงนี้ครับมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะประมาณ3นาทีแล้วกันนะครับไม้นี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับไม้นี้ก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามเทคนิคเดี๋ยวไม่เทรดนะครับเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคน่าจะยากฮะน่าจะยากใช้คำว่าน่าจะยากนะฮะบอกทุกคนทันหรือเปล่าบอกทุกคนทันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะไม่แน่ใจว่าบอกทันไหมมัน10วิแล้วอ่ะเมื่อกี้โอเคนะครับไม้ที่3นะฮะคืออันนี้ผมบอกไม่ทันจริงๆแหละนะครับคือเมื่อกี้ผมคิดว่าอีกสักพักกราฟจะลงนะครับแต่ว่านั่งดูย้อนหลังมันจะลงจริงเหรออ่ะถ้าเรายังจำคู่เมื่อกี้ได้นะครับไม้ที่เราเทรดไปไม้เมื่อกี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับแปลว่าแรงซื้อมีผลกับกราฟอยู่นะครับไม่อย่างนั้นเขาไม่กลับตัววิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงขนาดนี้แน่นอนนะครับและนั้นตรงนี้เนี่ยเขากลับตัวลงมาการที่เขายังกลับตัวขึ้นไปได้แสดงว่าแรงซื้อก็ยังมีผลไม่เบากับกราฟนะครับว่ายังมีผลค่อนข้างมากกับกราฟอยู่นั่นเองการที่จะกลับตัวลงตรงนี้ก็อาจจะยากนะครับแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟเขาพยายามจะลดระดับต่ำลงเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้แรงขายยังมีโอกาสจะเข้าทำกับกราฟได้อยู่แล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับกราฟตรงนี้ก็มีการกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักก็น่าจะมีโอกาสวิ่งลงได้ด้วยนั่นเองนะฮะผมก็เลยเอ้ยน่าจะมีโอกาสอยู่อย่างน้อยก็คือ50-50นะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงนะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้อันนี้เนี่ยที่บอกไม่ทันเพราะว่าคิดเยอะด้วยเมื่อกี้นะครับคิดหลายเรื่องเรื่องกราฟนี่แหละนะครับคิดว่าเฮ้ยมันจะลงจริงไหมอะไรยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นางฟ้านะฮะพี่ปันปันใช่ไหมชื่อพี่ปันปันใช่ไหมฮะสวัสดีนะครับถ้าพี่ปันปันนี่ ใช่ที่อยู่ใน BNK ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่คนละปันกันในเอ้ยปันปันอยู่ในฮอร์โมนโอ้ซีรีส์เก่ามากแล้วแสดงถึงการได้เรียนมาในระดับนึงเลยทีเดียว นะแสดงถึงคนที่แบบเริ่มเข้าวัยทำงานแล้วคนที่รู้จักซีรีส์นี้โอเคนะครับก็ตอนนี้กราฟวิ่งลงตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะฮะสำหรับไม้นี้เนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือณตอนนี้นะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของกำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเป็นช่วงที่กำลังจะกลับตัวนะฮะวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วก็ณจุดนี้นะครับกราฟก็มีแรงขายมากระทำมากพอสมควรเลยนะครับทำให้กราฟมีโอกาสวิ่งลงอย่างที่เราเห็นนี่เลยนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงเนี่ยก็ยังคง50-50อยู่เพราะว่าเทรนหลักของกราฟนะครับยังเป็นเทรนขาเคลื่อนอยู่นั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นกราฟคงไม่วิ่งขึ้นมาสูงได้ขนาดนี้แน่นอนนะครับถ้าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยไม่ได้มีผลมากพอสมควรนะครับก็นั่นแหละนะครับกราฟยังพอมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้อยู่นะฮะแต่ว่าณปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ในระดับนึงว่ากราฟมีโอกาสจะยังวิ่งลงได้อยู่ผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะอุ๊ยกดเทรดลงใช้เวลาเยอะไปหรือเปล่าแท่งนี้
เอาละฮะวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วไม่นะไม่นะเอ้ยลุ้น10วิสุดท้ายนะทุกคนปึ๊บลง5วิ4 3 2 1ปึ๊บโอเคไม้ที่3นะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ที่3อันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไม้ที่เสี่ยงด้วยแหละนะครับผมก็เลยคิดเยอะหน่อยอันนี้ต้องขออภัยทุกคนเลยนะถ้าบอกไม่ทันนะครับแต่ว่าไม้นี้ใครได้กดทันบ้างใครได้กดทันบ้างนะฮะถ้ามีเพื่อนๆที่ได้กดทันฝากกดเลขหนึ่งให้ด้วยนะครับแบบว่ากดทันแล้วได้กำไรนะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าแบบว่าเฮ้ยพี่ผมกดไม่ทันนะทำให้ผมขาดทุนนะกดเลขสองให้หน่อยหรือทำให้ผมแพ้ไม้นี้ไอพี่กดเลขสองให้หน่อยนะครับรอดใช่ครับพี่นิดรอดนะฮะโอเคผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะว่าการจะวิ่งลงจริงๆนะครับเล่นเอาปวดหัวเลยไม้นี้กูโค้ดในสมองผมตอนนี้คือแบบวิ่งพุ่นพ่านเต็มหัวเลยฮะโอเคนะครับเรารอดมาได้3ไม้แล้วนะฮะอันนี้แค่เป้าหมาย50เหรียญเองนะเนี่ยยังเหนื่อยขนาดนี้ถ้าพรุ่งนี้เป้าหมาย100เหรียญจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยโอ้ไม่โอเคนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยๆเทรดนะครับไม้ต่อไปกันเลยนะฮะอันนี้จบไปแล้ว3ไม้นะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับก็ตอนนี้ได้กำไรมาอยู่ที่36เหรียญนะฮะจากพอร์ตเริ่มต้นเรามีอยู่ที่500เหรียญตอนนี้กลายเป็นพอร์ตกลายเป็น536เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก36เหรียญนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อที่ไม้ต่อไปเลยนะครับไม้ที่4เลยนะฮะยากเหมือนกันนะครับวันนี้เล่นเอาปวดหัวเลยนะฮะโอเคอันนี้มีโอกาสจะวิ่งขึ้นสูงมากฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับคู่ USD JPY นะครับอันนี้คู่ที่พี่โอ๊ตนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับโอเคดูแล้วเส้นสโตคาสติกน่าจะตัดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเทรดขึ้นเลยนะฮะถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่โอเคนะครับเอ้าลืมปรับเวลาที่จริงผมจะปรับเป็น1นาทีนะแต่ไม่เป็นไร3นาทีไปละก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเราในไร้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับไม้ที่4นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างแรกก็คือกราฟกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะฮะกราฟวิ่งไต่ระดับเนาะตั้งแต่จุดนี้นะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาถึงณปัจจุบันนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นมาสูงได้ในระดับนึงนะฮะแล้วก็ได้มีการกลับตัวลงมานะครับซึ่งการกลับตัวลงมาก็เหมือนกับว่าเขาจะกลับตัวลงมาได้ในระดับนึงแล้วนะครับน่าจะกลับตัวลงไปได้ต่ำสุดแล้วอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับก็ได้ตัดขึ้นด้วยนะฮะเป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นเร็วๆนี้ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะอุ้ยเมื่อกี้ลุ้นเหมือนกันนะตอนที่กราฟจะปิดแท่งแรกนะฮะเขามีการวิ่งลงไปด้านล่างแป๊บนึงก่อนจะกลับตัวขึ้นมานะครับมันเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นสัญญาณว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสชนะค่อนข้างมากนะครับเพราะเมื่อกี้นะกราฟวิ่งลงไปแต่สุดท้ายเขาก็เด้งกลับมานะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะฮะมีอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับเลยผลักกราฟขึ้นมาได้นะฮะและสุดท้ายกราฟเทคนิคก็วิ่งขึ้นยาวๆเป็นสัญญาณว่าไม้นี้มีโอกาสชนะสูงมากนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นกราฟที่เหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับใครได้เทรดตามบ้างเลยก็ถ้าใครได้ทันเมื่อวานนะครับทุกคนจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยกราฟวิ่งลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็มีการโน้มตัวลงมานะครับเห็นชัดเจนเลยเหมือนกันนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นนะครับไปในทิศทางเดียวกับที่เทรนวิ่งด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มตรงนี้ก็กราฟก็กำลังจะวิ่งขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากที่เขาวิ่งลงมาได้ในระดับนึงนะครับก็ดูเหมือนจะลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วอีกสักพักก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะก็เหมือนกับกราฟเมื่อวานเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับไม้ที่4นะครับไม้ที่4ของเราในไลฟ์นี้นะครับเริ่มขี้หลงขี้ลืมแล้วตอนนี้ มาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันอุ๊ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า20วิสุดท้ายฮะวินาทีระทึกขวัญมาอีกแล้วทุกคน
ครับตรงการ์ดตอนนี้นะฮะตรงนี้เลยด้วยพยายามจะวิ่งลงนะครับก็คือแรงในการกลับตัวลงของการ์ดเนี่ยพยายามจะวิ่งลงนะฮะมาลุ้นกันคือที่จริงถ้าผมเลือก2นาทีก็คือชนะไปแล้วนะครับแต่นี้ที่เลือก3นาทีเพราะว่าอยากให้มั่นใจว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นจริงๆก็คือเผื่อเวลาให้กราฟวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับไม้ที่4ชนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้52เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทะลุเป้าหมายอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้50เหรียญนะครับก็ทะลุกลายมาเป็น52เหรียญเลยนะครับก็ทะลุเป้าหมายไป2เหรียญเลยนะครับเล็กๆน้อยๆน่ารักนะฮะทะลุเป้าหมายไป2เหรียญเลยนะครับก็สรุปเลยนะครับผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะฮะเผื่อมันไม่ทัน40นาทีนะครับ40นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ใช้เวลาไปราวๆ40นาทีนะครับในการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายวันนี้นะฮะ50เหรียญนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมด40นาทีเลยนะครับก็โอเคนะครับสรุปก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้ปิดไลฟ์นี้นะครับก็สรุปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับไม้นี้เผื่อเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับก็ไม้นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวกลับลงมาระดับนึงนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะครับณช่วงนี้ด้วยนะครับณช่วงที่เป็นจุดต่ำสุดตรงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่ากราฟน่าจะใกล้ช่วงของการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนั่นเองนะครับก็นี่เลยก็คือไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะก็โอเคนะครับสรุปเลยวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง52เหรียญ นะครับหรือก็คือทะลุเป้าหมายวันนี้ไป2เหรียญเลยนั่นเองนะครับเป้าหมาย50เหรียญวันนี้นะฮะทะลุไป2เหรียญเลยนั่นเองนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่าเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็52เหรียญคูณ30ละกันนะครับจะได้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับเพียงแค่40นาทีนะครับก็คิดเป็นเงินไทยนะฮะอยู่ที่ 1,560 บาทนั่นเองนะครับก็52เหรียญ นะครับคูณ30ก็ได้เป็นเงินไทยออกมาอยู่ที่ราว 1,560 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 1,500 นะครับโดยประมาณ 1,500 บาทนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในไลฟ์นี้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์หรือว่าลงคลิปใหม่ในคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์ต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในไลฟ์นี้ก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมเช็คฟีดแบคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดด้วยกันมาตลอดทั้งไลฟ์นี้แล้วได้กำไรบ้างฝากกดเลขหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มาเทรดด้วยกันในวันนี้แล้วขาดทุนหรือแพ้นะครับหรือทำกำไรไม่ได้เลยหรือทำกำไรได้นิดหน่อยหรือขาดทุนนิดหน่อยนะครับก็ฝากกดเลข2ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่วันนี้มาขอดูก่อนเดี๋ยววันต่อไปจะค่อยๆเทรดนะครับก็คือเพื่อนๆคนไหนที่มาดูเฉยๆนะครับแบบว่าอยากจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไว้ไปเก็บสะสมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใช้เทรดทีหลังก็ฝากกดเลข0ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะก็สำหรับในไลฟ์นี้อย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันขอบคุณทุกคนเลยนะฮะแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.